เป็นไงบ้างครับพ่ออัปเดตผลงานหน่อยว่าตอนนี้พ่อมีละครกี่เรื่องหนังกี่เรื่องโฆษณากี่ตัวเยอะไปหมดมีออนแอร์ด้วยสักเห็นไม่เยอะครับก็มีละคร2เรื่องหนังเรื่องนึงที่มาวันนี้มาถ่ายสกู๊ปใช่ใช่ครับแล้วก็มีโฆษณาเบอร์ดี้ทรีมวันที่สุดที่สุดเลยอ่ะจริงเหรอมาฮอตมากจริงเหรอมีละครมีนักสู้มหาการกับที่เล่นกับน้องใหม่อีกเรื่องนึงรอยเล่ห์เสน่ห์ลวงโอ้ยรู้ด้วยรู้ด้วยรู้ด้วยทำการบ้านมาโอ้เก่งเก่งครับหนังเรื่องนี้พ่อรับบทหนักมากเลยอ่ะให้ฟังหน่อยสิว่าแบบต้องทำอะไรยังไงบ้างหรอก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนครับแล้วก็ต้องไปถ่ายทำที่ภาคใต้ด้วยลงพื้นที่จริงปะคะมีไปลงพื้นที่จริงด้วยครับที่สุดเทพมากดูดีมากถามว่าอยากไปน้องใหม่ถ่ายทำไมคะเออใหม่กลับบ้านไปอ๋อโอเคครับอาจลงพื้นที่จริงได้ต่อค่ะครับก็ดูเหมือนแมนมากดูเหมือนแบบเก่งมากไม่กลัวอะไรแต่จริงกลัวครับกลัวตุ๊ดเลยเหรอตุ๊ดไม่ขนาดนั้นแต่คือจริงๆทุกคนก็เกรงก็เกรงว่าเราไม่เคยเจอแต่ว่าพอไปถึงที่จริงก็จริงๆไม่น่ากลัวครับจริงๆไม่น่ากลัวคนที่นู่นก็น่ารักแล้วก็เขาจัดที่เราอยู่ก็ค่อนข้างปลอดภัยครับและในภาวะที่แบบดูแบบกดดันภาวะที่แบบตึงเครียดกองหนังเรื่องนี้มีแบบอะไรที่สนุกสนานที่พ่ออมยิ้มได้ในกองบ้างไหมฮะก็ภูมิเก่าก็เป็นคนแบบน่ารักนะฮะแบบเฮฮาพี่จอยนะพี่จอยอ่ะพี่รันดาวก็แบบก็จะเข้าขากันได้ดีเขาสอนอะไรบ้างไหมอ่ะอย่างพี่จอยอ่ะก็มีครับมีเพราะจริงเขาก็ช่วยดูหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็คือดูพวกพล็อตเรื่องดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนกับว่าคอยดูบทอะไรให้บ้างว่าแบบประมาณนี้แต่จริงเขาก็ปล่อยให้เราเล่นตามคาแรคเตอร์ของเราแหละแต่ว่าอยู่ที่กองนี้ก็สนุกครับจริงผมไม่ค่อยได้เล่นหนังเท่าไหร่ไงไม่พ่อคะแล้วถามพ่อนิดนึงสิเวลาที่พ่อไปใต้เนี่ยพ่อพูดภาษาใต้ให้พี่น้องชาวใต้ได้ยินกันบ้างไหมคือจริงพูดไม่ได้ครับก็ได้บางอันอะไรเงี้ยแต่ว่าใต้สวยนะตาคมผมยาวนะใช่ใช่ใช่พี่ฮกเบเบ้พี่ฮกกันละลาชอบไหมชอบสับใต้ไหมชอบนะก็คือคมส่วนใหญ่เขาใส่ยับอ่ะใส่เป็นผ้าพวกแม่อะไรเงี้ยที่น้องใหม่ใส่วันนี้ใช่ก็จะเป็นฟิลนั้นครับแล้วอย่างสาวผมทองสาวอีสานรอรักนั่นแหละซึ่งสาวอีสานรอรักอย่างงั้นให้อยู่นั่นแหละให้รอนั่นแหละอีพายแล้วจบนี่คือคำตอบนะโชว์ hope for the hopeless นี่ถามไม่สิแล้วอย่างหนังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงตายระหว่างความรักอะไรเงี้ยชีวิตจริงพ่อเคยมีเรื่องเสี่ยงตายอะไรบ้างไหมคะคือจริงเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ต้องผ่านช่วงชีวิตแบบเฉียดๆมาอยู่แล้วซาซาใช่พ่อจำไม่เคยลืมว่าโอ้กูรอดมาได้ในเดชะบุญอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับเยอะแบบเมื่อก่อนวัยรุ่นก็อาจจะมีพวกแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถเลยใช่ครับแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถหรืออาจจะเป็นช่วงที่แบบมีเรื่องกันบ้างเป็นตามปกติผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะทุกคนจะห่วงคุณแม่จะห่วงมากคือคุณแม่ดีใจมากที่แบบจบมหาลัยด้วยที่แบบยังมีชีวิตครบยังไม่พิการอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วไหนเกี่ยวกับภาคใต้ชอบทานอาหารใต้อะไรบ้างไหมแซ่บๆหรอก็จริงผมชอบสตอร์นะครับแต่จริงๆคือผมมันไม่ได้ชอบสตรอเบอรี่นะคือผมเป็นคนตรงๆแต่หมายถึงว่าชอบกินสตอร์กุ้งผัดกุ้งสกปรีใช่ครับแต่จริงๆผมกินกุ้งไม่ได้ก็จะแบบเป็นหมูแทนอะไรเงี้ยก็อร่อยใช่แล้วก็จะมีพวกหมูทอดมีอะไรที่มันแบบกินแบบข้าวเหนียวมันจะมีอร่อยๆเยอะอยู่นะอาหารใต้ครับและอย่างหนังเรื่องนี้มันเป็นพูดถึงความรักที่แบบเรื่องศาสนาเรื่องเชื้อชาติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงของพ่อเคยมีแบบแฟนที่แบบอยู่ต่างประเทศไกลกันหรือแบบอยู่ศาสนาต่างกันอะไรเงี้ยพ่อมีไหมไม่มีเออหรอไม่ค่อยมีครับแต่จริงๆเพื่อนๆหลายคนมีครับก็พยายามปรึกษาอยู่ผมบอกว่าอุ้ยมันเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะคือแบบคือความรักของพุทธกับอิสลามอย่างเงี้ยจริงมันเป็นไปได้คือความรักข้ามศาสนามันเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ต้องน่าจะลองแบบความรักข้ามเพศพ่อปิดประตูกับอีนี่ไปแล้วพ่อปิดประตูพ่อขอต่อยเท้ากลับมาเรื่องนี้ก็จะแบบมันก็แบบเหมือนนี่แหละเรื่องความรักนี่แหละเป็นหนังรักเกี่ยวกับพระเอกเป็นพุทธอะไรเงี้ยนางเอกเป็นอิสลามเป็นสาวมุสลิมอะไรเงี้ยก็มีความรักในภาวะสงครามแล้วในเรื่องนี้พ่อเข้ากับน้องใหม่มากกว่าหรือน้องเบลล่านีน่ามากกว่าน้องใหม่ครับน้องใหม่ข้างในสิพ่อเป็นไงบ้างพ่อกับน้องใหม่เป็นคู่จิ้นเหมือนกันนะครับไซเบอร์นะจริงเหรออยากให้เป็นแฟนกันมากจริงเหรอไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะลงหนังอีกเรื่องนึงคู่กับชายนางเอกเป็นผู้ชายนางเอกเป็นกระเทยใช่เชิญเล่นแล้วแสดงนำหญิงน้องใหม่เป็นไงบ้างในเรื่องเป็นไงบ้างคะทุกคนประทับใจเพราะว่าพอเขาแต่งเป็นมุสลิมเนี่ยเขาเหมือนมากเขาเสียมากเขาสวยเขาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเขาเวลาเขาแบบ
แต่งหน้ายิ่งตอนแบบมีฉากคมๆนะมันใช่เลยแล้วก็ร่วมงานกันมาแล้วไงก็แบบสบายๆแล้วใหม่ก็เป็นคนแบบสบายๆหัวโตๆหน่อยพ่อแล้วถามจริงหัวโตๆเนี้ยเป็นสเปคพ่อไหมผมไม่ใช่ไม่ชอบลูกครึ่งหรอกแต่แบบไม่ใช่สเปคอะพ่อชอบเคียวๆไงตัวเล็กๆงี้งี้งี้ถ้าเป็นแบบว่าคนใหญ่ๆชอบปีนเข่าทำสีผมเนี่ยคงต้องร้องไห้ชอบปีนเข่าพ่อไม่เปลือยเลยชอบปีนเข่าไม่รู้มีหน้าจะไปโอลิมปิกนะแต่ว่าฉันแนะนำให้ไปเฟสปิดเกมก่อนพ่อก็มาเรื่องส่วนตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลากับพ่อทีมงานเร่งสปีดแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างกับการออกกำลังกายของคุณพ่อตอนนี้พ่อยังหมั่นฟิตเนสอยู่หรือเปล่าพ่อลีนตอนนี้แบบหุ่นกำลังแซ่บได้ดีเลยจริงๆถ้าเป็นได้ใหญ่พ่อถอดเสื้อตอนนี้เลยแต่รู้ว่าพ่อคงทำไม่ได้ครับก็เป็นช่วงที่พยายามเช็คด้วยจ้ะอุ้ยแข็งปั๊กจับแล้วมีความรู้สึกจริงๆเหมือนกับรสสัมผัสมันแบบนี่ผู้จัดการเขาจ้องมองผู้จัดการเขาจ้องตาขมิบพ่อมี texture ก็ยังเล่นอยู่ครับยังเล่นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าไอ้พวกฟิตเนสอะไรพวกนี้มันหยุดเล่นไม่ได้หรอกมันต้องเล่นไปมันเหมือนแบบเล่นแล้วมันแบบมันเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วเนอะมันติดนะมันก็ดีพ่อไหนพ่อไม่ว่างไม่มีเวลาพ่อแต่ละคนพ่อยกอีโชว์ใช่ไหมเท่าเลยน้ำหนักเท่ายกหนักกว่าด้วยนี่แขนโชว์ใหญ่กว่าแขนเดียแล้วเนี่ยแขนเท่าไหร่ตรงหัวไหล่ชัดมากหัวไหล่ชัดจริงชัดปีนเขาบนไม่แต่หวานเห็นในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยถ้าคนที่แบบมีกล้ามล่ำๆเขาชอบมีรอยสักอะไรเงี้ยพ่อเคยคิดจะสักบ้างไหมอ่ะคุณแม่ไม่ให้ครับแม่สวยมากคุณผู้ชมค่ะถ้าเห็นเวียเดินกับผู้หญิงที่ไหนนั้นคือคุณแม่นะคะไม่ใช่สาวที่ไหนเลยเคยเจอครั้งนึงโอ้มายคุณแม่ขาวมากสวยมากเสียจริงๆแสดงว่าไม่อยากสักก็ดีแล้วเนาะเขาสักไปเอาออกลำบากเอาลำบากบางทีแบบถ่ายละครมันต้องแบบเอารองพื้นมาลบก็เสียเวลาครับแฟนๆฝากมาถามว่าร้องเพลงของคนอื่นเป็นไหมนอกจากพลคนเพราะพ่อชอบร้องเพลงใช่ยังอินได้เข้าวงการแล้วนะชอบเพราะว่าเดินถนนนั่นเองเขาอีกแล้วก็จริงๆชอบครับแต่ร้องเพลงอื่นก็ร้องได้หมดแหละเพลงละครที่เขาร้องเล่นกับใหม่เพลงนั้นเขาก็เพราะนะครับร้องอะไรนะหลายโอ้ยเยอะอะเพลงนั้นเพราะจริงจริงนะจริงที่เล่นกับใหม่อ่ะจริงๆร้องเพลงประกอบละครเกือบทุกเรื่องอ่ะก็ร้องหมดแหละได้รับโอกาสที่ดีไงครับพอร้องเชื่อว่าน่าจะให้แฟนคลับรวมเป็นซีดีหรือก็ทำแจกทำมาเขาทำอยู่เขามีโปรเจกต์ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเวียมีโอกาสแบบไปโชว์ตัวแบบต่างประเทศเขาก็จะทำไว้ให้แล้วก็แบบเผื่อเอาไปร้องเผื่อเอาแบบไปขายอะไรเงี้ยพ่อเลยอยากรู้จริงๆว่าแฟนคลับเนี่ยเขาอยากทราบว่าในวงการเนี่ยถ้าพ่อสนิทกับนักแสดงด้วยกันพ่อสนิทใครมากที่สุดอะครับตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นน้องครับผมก็สนิทกับน้องเคนน้องโบอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดการก็คนเดียวกันก็ผมทองแต่งตัวโป้เนี่ยครับก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยและอย่างเคนเองก็มีกิจกรรมก็คือเล่นฟิตเนสด้วยกันใช่ครับอย่างโอ้ก็ตอนนี้ก็มีไปงานด้วยกันตลอดโอเคครับเพื่อเจอกันไปแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้รู้เลยว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าพ่อว่าง1อาทิตย์ครับอยากไปไหนคือจริงตอนนี้ผมมีโปรเจกต์แล้วผมอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ใกล้ๆแบบประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละหรือไม่ก็เนี่ยไปลาวไม่อยากใครอ่ะกัมพูชาครับแม่ก็ไปกับเพื่อนๆโรงเรียนครับเป็นเพื่อนรู้ใจก็มีอยู่ปีนึงปีใหม่เขาก็พาเพื่อนเขาไปขึ้นภูใช่แบบนั้นน่ะก็ชอบไปกันก็ชอบลุยๆลุยๆแบบเมืองนอกเอาไว้ก่อนก็แค่ปีนเขาแต่ตอนนี้ได้ไงคือให้ชินไม่ใช่คือพ่อไปแบบว่าขึ้นไปโดยรถอะไรแต่อีนี่จะปีนไปไงเพราะเขาไม่ให้ไปปีนขึ้นด้านหลังกล้าสรุปแล้วว่าเหตุผลที่มันไปปีนเล่นเขาเพราะอะไรที่เราไม่บอกพวกเราเพราะมันรู้แน่ๆว่าพ่อจะไปเที่ยวแบบนี้ไปเที่ยวเลยเที่ยวเขามันจะไปปีนอ้อมด้านหลังมาเจอเนี่ยและอุ้ยบังเอิญจังเลยปีนมานะปีนเล็บมือเนี่ยโอ้โหแตกเหมือนเลยตรงนี้สุดท้ายแล้วพ่อครับขอให้พ่อพูดให้กำลังใจหรือว่าพูดฝากอะไรถึงพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่อยอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็อย่างผมเองก็ในมุมของคนกรุงเทพเกิดที่กรุงเทพไม่มีโอกาสไม่ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นู่นมากนักแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปคุกคีได้ไปอยู่ในสถานการณ์จริงได้ไปพบเจอกับความรักก็ได้เหมือนกับเรียนรู้อะไรมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นู่นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรพอจะแก้ไขได้บ้างไหมอะไรเงี้ยก็ลองไปดูหนังเรื่องนี้จะได้อะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็กำลังใจส่งไปที่ภาคใต้ด้วยช่วงนี้ก็จริงๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็น่ากลัวนะแต่ผมก็ดีใจที่ทุกคนแบบเหมือนกับว่าตอนผมไปที่นู่นเนี่ยทุกคนดูเหมือนกับว่าชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่คุณนันท์ก็บอกแบบนี้ทุกคนดูแบบเหมือนกับตรงนี้ก็เพิ่งระเบิดมาเมื่อวานเองครับคุณเวียเอาละครับพูดกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคือทุกคนแบบดูเขาเหมือนกับว่าเขาปรับตัวให้อยู่ได้แล้วซึ่งก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันว่าเราต้องอยู่คือบางคนก็ไม่อยากจากถิ่นที่เราเกิดเนาะก็อยู่ให้ได้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
น้องใหม่เมื่อกี้พี่เวียเขาเมาน้องใหม่ด้วยนะเมาแรงมากใช่แต่เมาดีๆไม่รู้เขาแอปหรือสร้างภาพให้น้องใหม่หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าหนูว่าหัวโตใช่พี่เบียร์พูดอย่างนี้เลยแต่ทุกคนก็บอกเลยนะอันนี้คือดีเหรอพี่บอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่คือตุ๊กตาบลายอ่ะต้นแบบคือใหม่อินสปิเรชั่นใช่เพราะน้องใหม่เป็นตุ๊กตาใช่พี่เบียร์เขาบอกน้องเป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานแล้วก็ยิ่งใส่ชุดในหนังแล้วแบบน้องสวยคมมากใช่ขอบคุณค่ะแล้วเมาถึงพี่เบียร์หน่อยสิพี่เวียเหรอคะเป็นไงก็เป็นงั้นนะตั้งแต่เรื่องแรกที่เจอกันไม่ได้ถึงว่าแย่ไม่ใช่ผมเช่นคงว่าหล่อยังไงก็หล่อยอย่างนั้นสินิสัยด้วยนิสัยคือเรื่องแรกเจอเป็นยังไงเรื่องจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ยังเป็นคนที่แบบติดดินแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วน้องใหม่ไม่ติดดินเหรอคะหรือยังไงเมื่อกี้ใหม่ก็ตอบอย่างนี้นะพี่ต้องบอกว่าพี่อนันดาบอกว่าพี่เวียถอยเอาถอยเหรอจุ๊กบอกเลยเขาไม่ได้ถอยแต่เขาเป็นคนพื้นจริงๆเป็นคนน่ารักมากค่ะแล้วก็แบบเข้าถึงกับทุกคนน่ะพี่อยากเข้าถึงพี่เวียแบบสุดๆเลยฉันอยากให้เวียเข้าถึงฉันมากๆจริงๆแล้วเมาส์พี่อนันดาหรือพี่อนันดาเป็นไงบ้างเรื่องแรก